ดีครับก็มาต่อเรื่องของ synchronous generator นะครับในวันนี้ทีนี้ที่ CrossView เนี่ยผมโหลดแบบรหัสบทที่3ขึ้นไปให้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวก็เรียนที่3เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องสอบเลยแล้วก็ปัญหาก็คือไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรบ้างนั่นก็ลองดูตัวอย่างดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเรื่องของโรเตอร์กับไซเรนโคของมันชั่วโมงที่แล้วถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่านะครับเนื่องจากว่าโรเตอร์กับไซเรนโคเนี่ยเพราะฉะนั้นความต้านทานแม่เหล็กของแกนอากาศมันไม่เท่ากันนะครับให้ผลของกระแสอาร์มิเจอร์ในการสร้างฟลัชเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่ากระแสนั้นกระแสส่วนที่มันอินเฟสกับ EA หรือว่าต่างเฟสกับ EA 90องศาอันนี้คือแยกเป็นแค่สองส่วนเพื่อให้วิเคราะห์ในงานนะครับทีนี้ทำไมถึงต้องแยกเป็นอินเฟสกับ EA หรือต่างเฟสกับ EA 90องศาเพราะว่ากระแสส่วนที่อินเฟสกับ EA นะครับมันก็จะไปสร้างฟลัชเป็นกระแสที่เรียกว่า IQมันไปสร้างฟลัชในแนวที่ตั้งฉากฟลัชของโรเตอร์นะครับเป็นวงจรส่วนที่อะไรฟลัชมันจะต้องวิ่งผ่านจากอากาศที่กว้างในทางกลับกันกระแสส่วนที่เรียกว่าไดเรกเทอร์เรนต์ ID เนี่ยมันก็จะเป็นกระแสที่ต่างเฟสกับ EA อยู่90องศาให้กระแสส่วนนี้ก็จะไปสร้างฟลัชที่เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับโรเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านจากอากาศที่แคบผลของกระแสที่มีต่ออะไรเลยมีต่อฟลัชที่เกิดขึ้นมีต่อแรงดันเหนี่ยวนำมันก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นคอนเซ็ปต์ในงานทีนี้ที่มุมที่แล้วเราค้างว่าปัญหาของเราก็คือว่ากระแสสองส่วนเนี่ยเราต้องคิดเมื่อมันเทียบกับอะไรนะเฟสของ EA แต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้เฟสของ VT แรงดันที่ขาออกแล้วก็รู้เฟเซอร์ของกระแสที่ออกเจเนอเรเตอร์นั้นเพราะฉะนั้นที่ค้างในชั่วโมงที่แล้วเราก็จะบอกว่ารูปเฟสเซอร์ในโลกเราก็คือ VT มีกระแสอยู่2ส่วนแล้วแตก IA ส่วนหนึ่งในแนวของ EA เราเรียก IQ กระแสคอนเทนเซอร์แอคซิสแล้วก็กระแสที่ตั้งฉากกับ EA เราเรียก ID กระแสที่ทำให้เกิดฟลัชในแนวไดเรกแอคซิสนะครับกระแส2ตัวนี้ก็ทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำขึ้นนะครับในที่เราแทนด้วยผลของอะไรนะแทนผล ID ด้วย JID XD แทนผลของ IQ ด้วย JIQ XQ นะครับซึ่งตัวนี้ที่มันจะตรงข้ามกับที่ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพราะว่าเวลาที่คุณดูแรงดันที่แนวเนี่ยเรามองว่ามันเป็นลบนะครับแต่ว่าเฟสเซอร์ที่เกิดมันเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ครับทีนี้นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเวลามองเขาบอกว่า EA เท่ากับ VT ผมเรียกแรงดันที่สายต่อเฟสแล้วก็ทีแรงดันต่อหนึ่งเฟสคูณด้วยบวกด้วยแรงดันตกที่จะทำให้ทานบวกด้วย JID XD บวกด้วย JIQ XQ นะครับซึ่งในกรณีของอะไรนะโรเตอร์แบบทรงกระบอก2ตัวนี้มันยุบกันเหลือแค่ JIA XS ก็คือเป็นกระแสอาร์มิเจอร์ธรรมดาแล้ว X ก็ XD เท่ากับ XQ เท่ากับซิงค์มานานเรียกแสงทานอันนี้ช้าๆนิดนึงแต่นี่คือชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันนะครับทีนี้ชั่วโมงนี้ก็มาดูว่าแม้ในเมื่อเราไม่รู้มุมนี้เราก็แตกไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเดียวก็ต้องถามมุมตัวนี้ก่อนนะครับชั่วโมงที่แล้วเราก็บอกว่าแรงดันถามมุมตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะหา EA แล้วก็ถามตัวนี้ออกมา EA ตัวนี้เท่ากับ V ไฟล์บวกด้วยแรงดันตกเนี่ยเขาไม่ทานแล้วก็บวกด้วย JIQ XQ นะครับเวลาที่เราวิเคราะห์เฟสเซอร์เนี่ยเราพบว่า EA กับ EA มันต่างเนี่ยมันต่างด้วยเฟสเซอร์ของแรงดันส่วนนี้ซึ่งมันจะอินเฟสกับ EA พอดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่า EA กับ EA พื้นฐานมันมีมูเฟสเดียวกันนี่คือเรื่องหลักที่สุดนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เราก็จะหา EA พื้นฐานก่อนพอคุณสร้างเดลต้าปุ๊บคุณก็จะแตะ IA กับ ID กับ IQ สร้าง ID กับ IQ แล้วได้ไปคำนวณหา EA ตัวจริงมันก็มาดูตัวอย่างในบนกระดาษนะครับผมพยายามเขียนให้มันสั้นสุดอันนี้ตัวอย่างก็ยืนยันข้อสอบที่เคยสอบในครั้งนั้นปัญหาทั้งหมดนี้ก็ยังมีอยู่2เรื่องนะครับที่เวลาคุณทำส่วนนี้ก็จะผิดส่วนที่1ก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับเจเนเรเตอร์เนี่ยมันสามารถตอบได้2แบบเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเนี่ยมาดูก่อนว่าเจนมันตอบไปตอบมาถูกทาง
จนมันตอบแบบไวคุณก็ดูฟอลโล่ตามตัวอย่างที่เห็นอย่างนี้นะถ้าเจนมันตอบแบบเดลต้าเนี่ยคุณมีวิธีคิดอยู่สองแบบนะครับคุณคิดต่อเฟสกับเดลต้านะครับถ้าคุณคิดแบบต่อเฟสกับเดลต้าเนี่ยนะครับเวลาเจนมันไปต่อเท่ากับฟีดเดอร์ข้างนอกคุณจะต้องปรับค่าให้ถูกนะครับหรือคุณคิดต่อเฟสแบบไวนะครับคือพูดง่ายๆคอนเนคชันของเจนจริงๆอาจจะเป็นเดลต้าหรือไวก็ได้ถ้าคอนเนคชันจริงมันเป็นเดลต้าเนี่ยยังไงก็ตามคือคิดวงจรสมมติแบบไวได้โดยการปรับค่าอินพีแดนซ์แบบไวเป็นเดลต้าเดลต้าเป็นไวทำกันครับพอเราคือคำนวณเสร็จคือได้แรงขึ้นไฟฟ้าหนึ่งนัมคือก็คิดอะไรคูณหรือหารรูทสามในที่นี้ถ้าเป็นแรงกันก็คูณรูทสามไม่ต้องปรับเป็นเดลต้าหรือไวครับได้มีวิธีคิดของแบบแต่อย่างหนึ่งที่แน่ๆว่าคุณเช็คว่าคอนเนคชันเป็นอะไรก่อนนะครับนะครับถ้าคุณผิดตรงนี้คุณผิดหมดทั้งข้อและผิดมากข้อที่สองก็คือ power factor นะครับ power factor power factor นี่ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดความแตกต่างของขนาดระหว่าง EA กับ EA และพื้นฐานนะครับเฮ้ยดูว่าเป็นแบบ lagging หรือ leading แล้ว lagging กับ leading เนี่ยมันมีผลต่อไอ้เฟสของ IDหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่เขาบอกว่าเรามี synchronous generator ต่อแบบ Y 3เฟสนะครับพิกัดแรงดันคือ22 kV นะครับพิกัดความถี่คือ50 Hz HD เท่ากับ1โอห์มต่อเฟส HQ ก็0.6โอห์มต่อเฟสนะครับต่อกับ Infinity Bus ที่แรงดัน22 kV แต่แล้วเจนตัวนั้นเนี่ยขนาดนั้นก็ยังจ่ายโหลดที่250เมกะวัตต์ที่0.8 power factorแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในวงจรนี้จริงๆแล้วทำไมเลยนะครับที่เขียนครับนะครับก็ถ้าคุณเขียนภาพรวมนะครับแต่ว่าเราเขียนเอ็กซ์จริงๆไม่ได้นะครับเราก็มองลักษณะเหมือนแบบนี้ใช่ไหมนะครับที่แต่ว่าเราไม่สามารถของในตัวซิงค์นะเจเนเรเตอร์ในกรณีไทเรนโพลเป็น XS ตัวเดียวได้อันนี้คือฝั่งขาเข้าแน่นอนที่สุดแล้วก็ต่อเข้ากับฝั่งขาออกฝั่งขาออกก็เป็นอินฟินิตบัสนะครับความหมายของอินฟินิตบัสก็คือเป็นระบบไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับอินฟินิตบัสอาจจะประกอบด้วยเจเนเรเตอร์ของตัวไฟฟ้าทั้งของประเทศนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นระบบที่มีเจเนเรเตอร์จำนวนมากมายต่อมีโหลดมีอะไรพันต่อกันอยู่นะครับแต่ว่าความหมายที่เราใช้ในการวิเคราะห์ง่ายๆอย่างเดียวก็คือว่าอินฟินิตบัสเนี่ยจะมีแรงดันสายคงที่นะครับไม่ว่ากระแสจะเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามในที่นี้เขาบอก22 kV ต่อกับอินฟินิตบัส22 kV นั่นแรงดันสายก็จะเป็น22 kV เสมอนะครับเวลาวิเคราะห์ในข้อนี้เราก็วิเคราะห์แรงดันโดยใช้วงจรต่อเฟสนะครับมันไม่มีนิวตรอนก็จริงแต่ว่าเรามองวงจรระหว่างลายกับนิวตรอนนะครับเราจะมองวงจรระหว่างลายกับนิวตรอนนะครับแม้แรงดันที่นี่แรงดันสายที่เราใช้ก็จะเป็นแรงดันระหว่างลายกับนิวตรอนก็จะเป็น22ส่วนที่ใช้ kV นะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนคุณจะอ้างอิงไอ้เฟสเซอร์ของแรงดันที่อินฟินิตบัสตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่ก็ได้แต่ปกติเราก็อ้างเป็นมุมสูงนะครับพิจารณาง่ายๆแล้วเราก็บอกว่าแรงดันที่พ่วงนะครับของเจเนเรเตอร์จริงๆแล้วถ้าผมเขียนใช้คำว่าแรงดันที่พ่วงต่อเฟส V ไฟของเจเนเรเตอร์เนี่ยเท่ากับ22 kV หารด้วย3แล้วก็มุมสูงองศาอันนี้คือเราตั้งค่าแรงดันอินฟินิตบัสคงที่แล้วก็ตั้งอีกมุมที่นี่เป็นศูนย์นะครับดังนั้นเราก็จะหากระแสนะครับกระแสเราก็ต้องหากระแสต่อเฟสนะครับเพราะว่าเราจะดูกระแสที่มันไหลที่นี่ใช่ไหมนะครับวิธีคิดง่ายสุดก็วงจรมี3เฟสเราคิดวงจรต่อเฟสอยู่แล้วแล้วก็ P ทั้งหมดในหารสามนะครับบางครั้งโจทย์จะออกมาเป็น VA บางทีของโมเมนต์บัตรก็ต้องเช็คดูว่าโจทย์บอกอะไรมาแล้วบอกค่าS หรือบอกค่า power มาให้ในที่นี้ก็บอกค่า power มาให้ก็หาต่อเฟสมาหาร3เราเอา power factor ไปหารทีให้
ีก็ใช้ค่านี้นะต่อเฟสที่เราเพราะฉะนั้นคราวนี้มุมที่เราอ้างอิงนะครับเราก็จะบอกว่ามุมก็เท่ากับลบคอสแต่ลบกันก็เราต้องเป็น 0.8 นะอ้างคอสอินเวอร์สคอส 0.8 นะครับคุณก็ได้เลขแปดแปดก็คิดเลขมาจะได้ประมาณนี้ในการเลขที่นะครับเวลาทำข้อสอบอันนี้ขอร้องว่าอย่าปัดเลขเยอะนะครับบางคนปัดมาก16104จุดอะไรเนี่ยต่างๆปัดเยอะ16,000เอาสะดวกอย่างเดียวนะครับค่าความสะดวกก็จะมีอยู่เวลาให้คะแนนขอให้แต่คุณไม่ต้องเป็น16141.42386อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มันมีตัวเลขในระยะสำคัญมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าคุณทำแล้วคำตอบสุดท้ายเนี่ยเวลามันไม่ตรงกับเพื่อนเขาเนี่ยมันไม่ตรงเพราะอะไรนะครับงั้นพอคุณกำหนด v ผิด v ต่อเฟสได้กำหนด i นะครับแล้วแน่นอนที่สุดคุณมองว่าตรงนี้ v เท่ากับ22 ที่ v มุม0กระแสที่ทำให้เกิดโลแฟกเตอร์ 0.8 ก็ต้องเทียบพอได้ v ได้ i ปุ๊บก็มาแทนสูตรปกติของเรามีพัฒนา i ไปแล้วนะครับคุณก็จะบอกว่า e เนี่ยมันเท่ากับ v ไฟบวก j i a x q บวก i a i a นะครับในข้อนี้ก็ไม่บอก r มาให้ก็แสดงว่าละเลยความต้านทานได้ก็เลยสูตรก็เหลือแค่นี้เนาะตรงกลางตัวนะครับแล้วเราคิดตรงนี้มาก่อนv t บวก j i a x q i a i a ไม่มีเนาะก็คิดเลขพอคิดเลขตรงนี้ออกมาสิ่งที่คุณจะได้แล้วเราจะไปใช้ก็คือบวกเดลต้านะครับเดลต้ากับ14องศานะครับก็เพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็เขียนเฟสเซอร์นะครับมีรายงาน v t อ้างอิงไว้คุณคำนวณ e a กับเพิ่มตามเพราะฉะนั้น e a เท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับแต่คุณรู้ว่า e a ต้องอยู่ในมุมเท่าไหร่นะคิดอยู่ในองศาคุณเขียนแบบนี้มานะครับพอเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณก็จะแตก IA เป็น IQ กับ IB ได้นะครับขนาดของ IQ ก็แน่นอนที่สุดขนาดมันก็ต้องเท่ากับอะไรเลย IA คูณด้วยคอสของเซต้าบวกด้วยมุมเดลต้าที่นี่นะครับขนาดของ IB ก็เท่ากับ IA คูณด้วยไซน์ของเดลต้าเซต้าตรงนี้แล้วก็สังเกตว่าแน่นอนที่สุด IQ ที่แปลกแบบนี้ IQ ก็ต้องอยู่ในทิศทางเดียวกับ EA นะครับ IQ ก็ IA cos delta บวก theta มุมก็มุมเดียวกันมุม delta นะครับขณะที่ ID ก็จะเท่ากับ IA คูณด้วย sin นะครับ delta บวก theta นะครับแล้วในที่นี้มุมจะเป็น delta ลบ90องศาคุณมองภาพจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือว่าไอ้มุมของ ID เนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้งั้นถ้าหากว่าคุณจ่ายโหลดโดยที่กระแสมันลีดนี่เยอะๆสมมติกระแสมันลีดแบบนี้ถ้าคุณจ่ายโหลดโดยที่กระแสมันลีดแบบนี้เยอะๆนะครับก็แน่นอนที่สุดไอแทนที่เดลต้าขนาดมุมมาบวกกันขนาดมุมมันลบกันถูกไหมครับคุณก็หามุมระหว่าง IA กับ EA ออกมาในกรณีนี้เนี่ย IQ ก็เท่ากับ IA คูณด้วยผลต่างมุมเซต้ากับเดลต้าอันนี้ไม่คิดเครื่องหมายนะให้ดูขนาดมุมมันลบกันเฉยๆก็จะได้ง่ายก็จะได้เป็น IQ จะได้ตัวนี้ขนาดที่ ID ก็จะเท่ากับIA คูณด้วยไซน์ของมุมส่วนต่างของมุมคุณจะได้ ID ตัวนี้เพราะฉะนั้น ID เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมุมเฟสตามรูปสีแดงก็คือมุมเท่ากับเดลต้าลบ90หรือจะเป็นมุมในรูปนี้เป็นเดลต้าลบ90องศาก็ได้ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยเจเนอเรเตอร์ทำงานที่ power factor เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่า power factor นำจะเป็นแบบนี้นะถ้า power factor นำในระดับนี้มีโอกาสที่ ID จะนำหน้า EA 9263ได้เพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับวิธีการที่ง่ายสุดก็คือว่าพอคุณคำนวณเสร็จปุ๊บ
คุณได้เดลต้ามาเดลต้าเป็นบวกเป็นลบเนี่ยคุณก็วาดเฟสเซอร์ตามเครื่องหมายเดลต้าที่คุณได้นะครับนะเดลต้าเป็นบวกเสมออยู่แล้วนะครับคุณวาดเฟสเซอร์มุม EA VT แล้ว IA นะครับ3ตัวนี้คุณก็จะนึกออกว่าสุดท้ายแล้วเฟสเซอร์ของ IDข้อนี้มันเป็นไปตามรูปสีแดงนะครับเรียงกันอย่างนี้นะครับก็ตรงไปตรงมาพอคุณได้ id เท่ากับ ia sin delta cos theta ผมไม่ได้กดที่เลขให้ดูนะครับลองกดเองมุมมันก็จะแหลกเป็นเส้นสีแดงนั่นแหละจาก ia 90องศาเวลาเห็นเฟสเซอร์ในรูปนี้มานะครับก็เอาไปแทนค่าธรรมดานะครับในกรณีที่มันแหลกเนี่ยคุณก็จะพบว่าคีย์ที่เฟสเซอร์เต็มวงก็ได้ครับเหมือนกัน JID XD ก็จะเป็นอยู่ในที่นี้นะ JID XD ก็ชิดไป90องศาขนาดของ EA มันก็จะมากกว่า EA เป็นกลางอยู่เท่ากับ ID คูณด้วย JID XQ นะครับอันนี้ก็ตกกับเฟสเซอร์ที่เขียนบน PowerPoint หายไปยังก็ก็คือส่วนนี้คุณได้ EA แล้วมันทำในระบบเข้าไปมุมก็เป็นเดลต้าเท่าเดิมแน่นอนที่สุดนะครับถ้าใครไม่อยากทำแบบนี้นะครับที่ไม่อยากทำแบบนี้เพราะมันมีปัญหาถ้าหากว่า ID มันเป็นไปตามรูปข้างบนเมื่อไหร่นะครับรูปสีดำ JID XD เป็นที่นี้มันไอ้เครื่องหมายบวกตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบมันก็จะทำให้คุณเข้าใจง่ายวิธีคิดที่อาจจะทำให้ผิดน้อยลงถ้าหากว่าเครื่องคิดเลขคุณมีอย่างนี้มีความสามารถพอก็คือคุณก็คิดตรงไปตรงมาว่า EA เท่ากับ VT นะครับบวกด้วย IA RAคิดเลขมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องได้ดีเองนะครับก็มีวิธีเลือกสองแบบแต่ละอย่างทำคุณจำตอนที่ต้องเดินพรมนะทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้ไปเดียวเหมือนอาทิตย์ที่แล้วต่อไปเรารู้แรงดันรู้มุม power รู้มุม angle เดลต้าแล้วเราก็มาดูกำลังกันนะครับมาดูกำลังกันก็เวลาวิเคราะห์กำลังในที่นี้ก็เราลัดเลย ra นะครับเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายง่ายถ้าหากว่าเราเริ่มเลยความต้านทานของวงจรทรานซิสเตอร์คุณก็จะเขียนเฟสเซอร์อันนี้คือรูปที่ผมเขียนบนกระดาษแน่นอนนะ EA VFI ID IQ JID SD JIQ SQ นะครับได้ตามรูปนี้มาทีนี้เราก็จะมองกำลังนะครับ
่มอบกำลังเนี่ยก็จริงๆมีวิธีแตกในวิธีฐานในที่นี้ก็คือมองง่ายสุดก็คือว่าเราจะมองกำลังที่เกิดจากกระแส IP กับ IQ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมอง PD เป็นกำลังที่เกิดจากกระแสในส่วนของ IP มองกำลัง PQ เป็นกำลังที่เกิดจากกระแสของ IQ นะครับเสร็จแล้วมีสองจออยู่หน้าอยู่แล้วต้องมือนิดนึงเราจะดูว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นกระแสส่วนที่ทำให้เกิดกำลังนะครับกระแสส่วนที่ทำให้เกิดกำลังเนี่ยนะครับก็ดูที่กำลังขาออกใช่ไหมเพราะเราดูที่ V5 กระแสส่วนที่กำลังเกิดกำลังคือกระแสส่วนที่มันอินเฟส V5 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะหากำลังที่เกิดจาก IQ คุณก็เอา V5 คุณด้วย IQ cos deltaแต่ IQ ให้มันอยู่ในแนว V5 ซะถ้าหากว่าคุณจะดูกำลังที่เกิดจาก ID นะคุณก็แตะ ID มาอยู่ในแนวของ V5 นะครับทีนี้มันก็จะเป็น ID คุณได้ cos มุมนี้ก็จะเป็น90ลบเดลต้า cos 90ลบเดลต้าก็จะเป็น sin เดลต้านะครับเพราะฉะนั้นเราดีไฟคุณได้ IQ cos เดลต้าบวกกับ V5 คุณได้ ID สายเดลต้านะครับก็จะได้รูปนี้ออกมามันมี3เฟสใช่ไหมเราคิดวงจรกับเฟสอยู่แล้วก็3ไปคูณนะครับก็จะได้ของการนะทีนี้ ID และ IQ ทำยังไงคุณจะหา ID และ IQ ได้ถ้าคุณรู้เดลต้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขอไปข้างบนกับ ID เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าIQ เนี่ยคือขนาดเฟเซอร์ตรงนี้นะครับ IQ คือขนาดเฟเซอร์ตรงนี้นะครับขนาดที่โทษที IQ และ XQ คือขนาดเฟเซอร์ที่นี่ ID คูณด้วย XD คือขนาดเฟเซอร์ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้ ID คุณก็เอา EA ตั้งลบด้วย V5 cos delta จะได้ความยาวส่วนนี้ออกมาลบได้เท่าไหร่เอา xd ไปหารก็จะได้ id คุณอยากได้ iq คุณก็เอา v5 คุณด้วย sin delta จะได้ขนาดเส้นกราฟตรงนี้ออกมาขนาดนี้มันต้องเท่ากับ iq คุณด้วย xq นะครับก็เอา xq ไปหารเพราะฉะนั้นเราก็จะแทน iq เท่ากับ v5 sin delta ด้วย xq id เท่ากับ ea ลบด้วย v5 cos deltaแทนก็เป็นสมการนี้แทนลงไปข้างบนนะครับแล้วก็อันนี้รูปสมการข้างล่างก็คือจัดให้ตรงๆมาเงินจะได้ตัวเองพอเป็นแบบนี้เสร็จเราจะมีสองเทอมนะเทอมแรกเนี่ยจะเป็นเทอมที่นะครับขึ้นอยู่กับไซน์เดลต้า 3v phi e a ไซน์เดลต้าส่วนที่ x อันนี้คือเทอมที่1เทอมที่2เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ sin delta cos delta นะครับ sin delta cos delta มีอยู่2เทอมใช่ไหมก็จะเท่ากับ 3v phi ยกกำลัง2ส่วนที่ xq ลบด้วย 3v phi ยกกำลัง2หารที่ xd ก็เป็น 3v phi กำลัง2นะครับคูณด้วย sin 1ส่วน xq ลบ sin 1จะเห็นว่าเนื่องจาก xd มันมากกว่า xq เทอมนี้จะมีค่ามากกว่า0เสมอนะครับ xd มากกว่า xq ครับมันวิ่งง่ายกว่าเพราะฉะนั้นส่วนกลับก็น้อยกว่าเทอมนี้ก็มากกว่า0เสมอนะครับเสร็จแล้วเราก็มองปรับเทอมตัวนี้นะ sin delta cos delta ก็เท่ากับ sin 2 delta ส่วน2 sin 2 a เท่ากับ2 sin a cos aเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นไซน์2เดลต้าเอา2ไปหารจะได้สมการตัวนี้มาสมการตัวนี้คือสมการของอะไรเอ่ยกำลังที่ถ่ายเทจากเจเนเรเตอร์ของเรานะครับไปสู่บัสที่มีแรงดันคงที่เท่ากับ V ที่มีแรงดันเท่ากับ V5
นะครับในขณะนั้นเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนำภายในนะครับต่อเฟสของคุณเนี่ยเท่ากับ EA นะครับวงจรคุณเนี่ยมีเรียกแรงนะครับขั้นอยู่ระหว่าง EA กับ EF ได้เรียกแรงตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเฟสของกระแสนะครับมีค่าเป็น XD กับ XQ นะครับเดลต้าก็เป็นมุมระหว่างอะไรเลย VF กับ EA นะครับสังเกตนิดนึงว่าเวลาเราดีไลท์ตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่าเนื่องจากว่าไอ้ขาดนี้ถึงขึ้นมาให้นะครับเดลต้าตัวนี้คือมุมที่ EA มันนำหน้า VF นะครับเป็นมุมที่ EA มันนำหน้า VF นะครับสมการที่คุณได้จะเป็นกำลังที่เจเนเรเตอร์มันจ่ายมานะครับณขณะที่มุมเท่ากับเดลต้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเอาเจเนเรเตอร์ของคุณเนี่ยไปต่อไปที่ฟินิปัส V5 ก็คงที่นะครับถ้าหากว่าคุณคีปกระแสสนามไว้คงที่ค่าหนึ่ง EA มันก็จะคงที่นะครับ XD กับ XQ เนี่ยเป็นพารามิเตอร์ของเจเนเรเตอร์เป็นตัวเลขคงที่เหมือนกันนะครับสองตัวดังนั้นการจ่ายโหลดของเจเนเรเตอร์เนี่ยก็จะเวลาเจเนเรเตอร์มันจ่ายโหลดมากขึ้นเนี่ยมุมเดลต้าระหว่าง EAมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าคุณพอดการ์ดนะครับอันนี้เป็นการ์ดก็แรงบิดแต่ว่านะครับแรงบิดก็ได้จากเอาแรงบิดที่คุณต้องขับโรเตอร์เพื่อให้ได้เป็นพลังงานไฟฟ้าออกมาก็ต้องต่อกำลังขับด้วยความเร็วซิงโครไนซ์ของโรเตอร์เท่านั้นเองนะครับแรงบิดกับกำลังในตัวเลขที่มันแตกต่างตรงกันนะครับก็คุณจะได้การ์ดออกมาว่านะครับดูเส้นทุกสีเส้นใหญ่ๆเนอะพออะไรเลยเจเนเรเตอร์เท่ากับ0เนี่ยมุมเดลต้าถ้าหากว่ากำลังขาออกเท่ากับ0มุมเดลต้าก็เท่ากับ0กำลังขาออกของเจ็ดมากขึ้นเรื่อยๆมุมเดลต้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมุมเดลต้าเนี่ยมันก็จะมีมุมหนึ่งที่ทำให้ไอ้เทอมเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าสูงสุดนะครับก็จะเป็นมุมที่อะไรเลยเจเนเรเตอร์มันสามารถจ่ายกำลังออกมาได้สูงในที่นี้ก็จะเป็นมุมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พอสองรูปหนึ่งเป็นของเทอมแรกสายเดลต้าอีกรูปหนึ่งเป็นของเทอมที่สองนะครับสายสองเดลต้าขนาดก็เป็นบวกเสมอเพราะอันนี้โอเมก้าบีไฟเป็นบวกบีไฟกับสองเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาบวกแล้วคุณจะได้รูปประมาณรูปเส้นสีพื้นที่เข้มออกมาแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เจเนเรเตอร์จ่ายกำลังสูงสุดได้ตามเซอร์กิตนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่คุณต้องเตรียมไว้ในการขับรถในกรณีนี้นะครับในตัวอย่างที่เราดูเราก็มาดูต่อนะครับ K1 ที่เขียนนี่คือ3 V5 EA ของ XD ก็คือเทอมแรกของสมการนี้อันนี้คือ K1 นะครับ K2 คือ3 V5 กำลัง2ถึง2คูณด้วย x 1ส่วน x d ลบ1ส่วน x คิวผมเขียนสลับกันโดย common sense แล้วจะพูดถึงในเลขก่อนจะเรียกว่าเจเนอเรเตอร์ใครที่จดแล้วช่วยแก้ตัวเลขให้ด้วยครับครับ1ส่วน x คิวลบ1ส่วน x d ก็คือเทอมนี้ k 2นะครับ t ของคุณก็จะเท่ากับ k 1 sin เดลต้าบวกด้วย k 2 sin 2เดลต้าถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้กำลังมุมเดลต้าที่ทำให้เกิดกำลังสูงสุดคุณก็ดิฟ P ตัวนี้เทียบกับเดลต้าแล้วหาเดลต้าที่ทำให้ DP by D เดลต้าเท่ากับ0อันนี้ตัวตามไปแล้วใช่ไหมไปอยู่ทางขวามือผมอ่านให้ฟังแล้วกันครับเพราะฉะนั้น DP by D เดลต้าก็เท่ากับ K1 cos เดลต้าแล้วก็บวกด้วย2 K2 cos 2เดลต้านะครับแน่นอนที่สุดมันสมการมันไม่ได้โฟกัสคำตอบตรงแต่ด้วยอะไรนะการทำซ้ำไปซ้ำมามันกดที่เลขซ้ำไปซ้ำมามันก็จะหาคำตอบได้แน่ๆ นะครับคือเลขของเดลต้ามาประมาณ70องศาไม่ใช่90นะนี่มันจะตอบนะครับพอรู้มุมเดลต้าแล้วก็ไปคำนวณกลับเข้าไปคุณจะได้แม็กซิมัมคัฟเวอร์ที่เจ็ดมันสามารถทำได้ในสภาวะที่อะไรเอ่ย EA ค่าหนึ่งกระแสสนามค่าหนึ่งแรงดันที่ปากที่มันต่อข้างเลยนะครับ
ในที่นี้ก็คำนวณมาแล้วได้ประมาณ773เมกะวัตต์นะครับทีนี้สังเกตนิดนึงว่าลิมิตในการทำงานในทางปฏิบัติเจเนเรเตอร์มีอยู่2อันนะครับอันที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นลิมิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเจเนเรเตอร์เนี่ยต่ออยู่กับระบบอยู่ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเนื่องจากว่ามันดีไลท์มาในวงจรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจเนเรเตอร์ของคุณเนี่ยนะครับมันต่อแบบนี้ใช่ไหมต่อกับโหลดโดยที่คุณมีเรียกแต่สมุนโผล่ไประหว่างแทรกอยู่ระหว่างขั้วของเจเนเรเตอร์กับโหลดนะครับอันนี้ก็กรณีที่โหลดมันอยู่ไกลออกไปนะครับคุณมี x l กับ x f ตำแหน่งกับสายข้อฟีเดอร์ถ้าคุณมี x เพิ่มเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับไอ้ส่วนของ xb กับ xq ตัวนี้ที่เราคิดอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะ xb กับ xq นี้ที่เราคิดเนี่ยก็ต้องมีค่าเปลี่ยนไปเพราะว่าเวลาที่คิดเซอร์กิตตามรูปเฟสเซอร์เนี่ย xb ก็จะกลายเป็น xd บวกด้วยค่าฟีเดอร์นะครับเมื่อมันต่อแบบ y นะเพราะมันเป็นเรื่องตรงนะครับ xq ก็ต้องเป็น xq บวกด้วย xแม้วงจรเปลี่ยน maximum power ที่มันจ่ายได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นขีดจำกัดที่ขึ้นอยู่กับ x ของเจนกระแสสนามอะไรเอ่ยแต่ที่พูดต่อที่เจนมันไปต่ออยู่นะครับการต่อวงจรก็มีเรียกแต่เพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่านะครับนี่คือขีดจำกัดอยู่แล้วขีดจำกัดตัวที่2เนี่ยก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเจเนเรเตอร์ตัวนึงเนี่ยก็ต้องออกแบบให้มันทนจ่ายกระแสได้ค่าหนึ่งในที่นี้ไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าวงมันสับสนเวลาเขียนแล้วก็ชอบมาตอบผิดผมก็เลยต้องตัดออกปกติแล้วเจเนเรเตอร์มันจะต้องมีพิกัดกำลังพิกัด V A นะครับมันจะบอกว่าเจนคุณแยกจ่ายได้ V A V A V A นะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเจนมันจะจ่ายได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าตัวนี้พิกัดจริงๆกับเจนกับพิกัดที่เกิดขึ้นจากวงจรนี่มีตัวไหนมันเกิดขึ้นก่อนนะตัวไหนก็คือกำลังจริงๆกำลังปรากฏจริงๆที่ที่เจนจ่ายได้คุณง่ายวันนี้ก็ถ้าดูในระบบแบบนี้ก็เทียบสำคัญเวลาออกข้อสอบก็พยายามตัดปัญหาคือถ้าเขียนไปปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยคุณชอบดีมาตอบทุกทีนะครับผมก็ขี้เกียจอ่านก็เลยเอาออกตลอดข้อสอบฝั่ง E1 เนี่ยเป็น EA ของเจเนเรเตอร์ B
มองว่า x ตัวนี้ก็คือ x ของเจเนเรเตอร์บวกกับ x ตัวอื่นที่เกิดจากวงจรที่มันต่อระหว่าง E1 กับ E2 ในที่นี้ก็จะวิเคราะห์นะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์แต่ P นะครับตอนนี้มาดูทั้ง P ทั้ง Q มันนะครับเพราะว่าข้อ D ที่เราใช้ synchronous generator โดยเสมอมานะครับก็คือความสามารถในการจ่ายคิวนะครับจริงๆแล้วคือเรียน induction motor มาแล้วใช่ไหมinduction motor เนี่ยถ้าคุณปั่นให้มันเร็วความเร็ว synchronous เนี่ยมันก็เป็น generator ได้แต่มีปัญหาก็ว่าคุณไม่ได้ควบกระแสคุณจ่ายคิวให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูทั้ง P ทั้ง Q ในหัวข้อนี้นะครับเวลาเรามองเนี่ยเราจะมอง power นะครับ P แล้วก็มอง reactive power Q เราจะมองที่ฝั่ง2นะครับเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยเราจะมองว่าเป็นระบบที่มันไม่มีกำลังสูญเสียไม่มีความต้านทานมีแต่ H นะครับเพราะฉะนั้นก็สังเกตว่าในเมื่อมันไม่มีกำลังสูญเสียและไม่มีความต้านทานตรงกลางเนี่ยกำลังที่เข้าฝั่ง2เนี่ยก็ต้องเท่ากับกำลังที่มันออกจากฝั่ง1เสมอนะครับ P ที่ออกจาก1ก็เท่ากับ P ที่เข้า2นะครับแต่ว่าถ้าหากเรามอง Q เราก็เหมือนเดิมเราจะมองฝั่งที่เรามองว่ารับกำลังก็คือฝั่ง2เพราะฉะนั้นเราจะมอง Q ที่เข้าไปที่เทอร์มินอลนี้ซึ่งมันจะไม่เท่ากับ Q ที่ออกจากเทอร์มินอลนี้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ Q ที่ออกจากเทอร์มินอลนี้เนี่ยจะต้องเป็น Q ที่ตกกับตัวเรียกแก๊สของระบบพีของการบวกกับคิวที่เข้าไปที่2จริงๆนะครับอันนี้มองบาลานซ์ของพีกับคิวไม่ดีคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับมาดูอะไรเลย power flow ครับนะครับมองกำลังก็อย่างที่บอกเรามองกำลังที่2เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพีที่จ่ายจาก1ไป2เข้าที่2ก็เท่ากันนะไม่ว่าจะมองว่าออกเข้า2ก็จะเท่ากับเดลต้าของ E คูณด้วย I star นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราคิดไว้คือเราจะเขียนในรูปของตัวแปร E1 กับ E2 นะครับในเมื่อมันห่างกันที่ x jx ก็ I ก็จะเท่ากับ E1 ลบด้วย E2 ห่างที่ jx ทำไมถึงต้อง E2 เพราะคุณมอง flow power จากปรับรูปในด้านขวามือก็เพราะว่านะครับคุณจะเห็นว่าไอ้เทอม E2 กับ E2 คอนฟิกเกตเนี่ยมันตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ส่วนที่เป็นส่วนจีของมันนะครับส่วนจีมันจะมีข้อส่วนขวามือเขียนรูปจีเขียนรูปกระแส
B1 ก็นำหน้าโมลหมายว่าเดลต้าที่ B1 นำหน้า B2 อยู่ B1 ก็เขียนในขนาด B1 บวกเดลต้านะครับคือถ้าแตก B1 มาเป็น B1 cos เดลต้าบวกด้วย J1 sin เดลต้านะครับ B1 ลบ B2 เพื่อจะหากระแสเนี่ยก็เอา2ตัวเนี่ยมาลบกันเอาตัวละ B1 ตั้งลบด้วย B2ก็เอาส่วนจริงมาลบกันจะได้ B1 cos เดลต้าลบด้วย B2นะครับส่วนจริงภาพก็จะเป็น J1 sin เดลต้าอันนี้ตรงไปตรงมาเสร็จแล้วเราก็หากระแสเอา JX ไปหานะครับก็จะเท่ากับหารที่ J เทอมนี้มันตัดกันหมด J กับ J ตัดก็จะเป็น E1 sin เดลต้าส่วนที่ X ส่วนเทอมข้างหน้าเนี่ยเอา J ไปหาก็จะเป็นลบ J แล้วก็ E1 cos เดลต้าลบด้วย B2หารที่ X ก็จะได้เทอมนี้ออกมานะครับอันนี้คือกระแสใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะหากระแสคอนจูเกตนะครับคอนจูเกตก็คือส่วนจริงเหมือนเดิมส่วนจินตภาพก็เปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะครับคุณจะหา P นะครับคุณก็เอาส่วนจริงตัวนี้นะครับคูณด้วย E2คุณเทิร์นนี้คุณก็ได้เป็น P นะครับคุณจะหา Q คุณก็เอาเทิร์นนี้ใช่ไหมเอาเจเอาไปก่อนตอนนี้ไม่สุดจิตภาพแล้วก็คูณด้วย E2 เหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็น E2 พลัง2ตรงนี้ก็เป็น E1 E2 นะเขียนง่ายๆ Q ก็เท่ากับ E2 คูณด้วย E1 cosเดลต้าลบด้วย E2 ก็ส่วนที่ X อันนี้คือสิ่งที่เราทำอันนี้น่าจะทำให้ดูง่ายสุดไปยังด้านที่มันมีเฟสต่างนะครับนั้นเราจะสรุปตรงนี้ได้เพราะอย่างรูปนี้ที่เขียนให้ดูเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าฝั่ง E1 เนี่ยขนาดแรงดันเล็กกว่า E2 นะคุณเอา E2 บวกด้วย JIAX เท่ากับ E1 จะได้เห็นเส้นสีแดงคุณเอา X ไปหารแล้วก็ปรับมุมลงมา90องศาคุณจะได้เส้นสีแดงของกระแสนะขนาดไม่เท่ากันในปรับด้วย X นะครับแต่ไม่ว่าในไหนก็ตามเนี่ยในกรณีเนี่ยคุณจะได้เห็นว่า e คุณได้ i ทำไมนะ cos theta มุมตรงนี้เป็นดีดียังไงก็ตามกำลังมันก็ยังโฟลจาก1ไป2อยู่แม้ว่าขนาดของ e 1จะน้อยกว่าขนาด e 2ก็ตามเห็นนะนะครับกำลังโฟลจากด้านที่มีเฟสเซอร์นำไปด้านที่มีเฟสเซอร์ตามขนาดของกำลังขึ้นอยู่กับแรงดันทั้งสองด้านด้วยถึงแต่ว่าทิศทางเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมเฟสเป็นหลักนี่คือสิ่งแรกที่เราทำอ
ถ้าปีสองได้เจอในเองในเองนะครับลองสังเกตดูว่านะครับถ้าหากว่านะครับเรามองกระแสเป็นสองส่วนนะครับในกรณีกระแสเส้นสีแดงเนี่ยกระแสที่มันแรงที่พอลแฟกเตอร์นะกระแสที่มีเหตุผลไปสองนะครับกระแสที่แตกเป็นเส้นปากเป็นสองส่วนนะส่วนที่ต้านฉากกับแรงดันส่วนที่อินเฟลชันแรงดันอีสองนะครับกระแสส่วนที่ต้านฉากกับแรงดันตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาคูณด้วย JF มาก็จะเป็นทำให้เกิดอะไรนะกระแสส่วนที่อินเฟลชันนะครับ J I คูณด้วย X นะครับ I ตัวนี้ก็คือ I ที่มันอินเฟลชันกับ E 0นะครับอินเฟลชันอินเฟลชันกับ E 2จะได้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันนะครับทำงานโดยที่ลบแฟกเตอร์เป็นหนึ่งนะครับมีแต่เทอมนี้กระแสความแตกต่าง I J X ก็จะเป็นเทอมนี้คุณก็จะได้ว่า P F เท่ากับเท่ากับ E 2 cos delta มันก็เท่ากับ E 1พอดีอันนี้ก็อยากทำให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าหากว่า power factor มันเป็น lagging มันมีเทอมนี้เพิ่มขึ้นมานะคุณจะเห็นว่าเทอมนี้เนี่ยมันคืออะไรเลย J I คูณด้วย X ก็บวกอันนี้เข้าไปนะ J I ส่วนที่มันเฟสมันต่างกันอยู่90องศากับ E 2ก็จะมีส่วนเพิ่มขึ้นถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแรงดันที่ฝั่ง E 2ก็จะเป็นภาวะคุณก็จะเห็นว่าตอนที่เฟเซอร์มันเป็นแบบ lagging power factor นะครับ E 2 cos theta เนี่ยมันก็จะมากกว่า E 1ก็คือก็สมการที่เขียนนี้ให้มีภาพออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนแล้วถ้าเป็น leading power factor เนี่ย I มันอยู่ข้างบนเฟสเซอร์ตัวนี้ก็กลับมาซ้ายมือนะครับคุณก็จะได้ทันทีว่า leading power factor เนี่ยนะครับไอ้ E 2 cos delta มันก็จะน้อยกว่า E ไม่ใช่ E 2ต้องตัวถึงเกียรติกับนะ E 1 cos ตัวนี้มากกว่า E 2ถ้าหากว่า leading power factor E 1 cos ก็จะน้อยกว่า E 2 E 2ก็ถึงนะครับอันนี้พูดถึงขนาดก็ลองไล่อย่างนี้กับสองการข้างล่างทีนี้พูดวนมาแบบนี้เนี่ยก็คือสรุปง่ายๆว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะให้ power ให้ Q นะมันโฟลว์จาก1ไป2เนี่ยนะครับก็คุณก็จะต้องปรับ E 1 cos delta ให้มันมากกว่า E 2ดีดูนะครับคุณต้องปรับ E1 cos delta ให้มันมากกว่า E2 นั่นเองเยอะแค่ไหนมากกว่าสุดคุณจะเพิ่ม Q เข้าไปคุณก็ปรับ E1 cos delta ให้มากขึ้นทีนี้ในการปรับ E1 cos delta เนี่ยถ้าหากว่าเรามองภาพของระบบของเราว่ามาไม่เอ่ยมาเนาะนะครับฝั่งนี้เป็นโหลดอาจจะเป็นอินฟินิตี้บัสฝั่งนี้เป็นเจเนเรเตอร์เป็น EA เจเนเรเตอร์การที่คุณจะปรับให้เจเนเรเตอร์มันจ่าย Q เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือการปรับกระแสสนามให้กับเจเนเรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับซิงโครนัสนะครับหลักการของเราก็คือเราสามารถที่จะปรับ Q นะครับที่เจเนเรเตอร์จ่ายนะครับโดยการปรับกระแสเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เพิ่มกระแสสนามให้กับเจเนเรเตอร์นะครับคุณมองว่า E 1เป็นแรงที่ไฟฟ้าเหนือหนา E A เจน E 1ตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้า E 1มันเพิ่มขึ้นเนี่ย E 1 cos delta มันก็เพิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะพอที่ออกว่าเวลาคุณปรับเนี่ยถ้าหากว่าคุณมีโหลดอยู่ต่ออยู่กับเจเนเรเตอร์เวลาคุณปรับ E 1เนี่ย
นะครับถ้าหากว่าโหลดไปในต้องการ P เท่าเดิมเนี่ยเดลต้าตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับ E หนึ่งเพิ่มโหลดเท่าเดิมเดลต้าก็จะลดนะครับเดลต้าลดเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคอสเดลต้ามันก็จะเพิ่มนะครับคุณเพิ่ม E เนี่ยช่วยคอสเดลต้าเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้น E หนึ่งคอสเดลต้ามันก็จะมากกว่า E สองมากขึ้นนะครับเจเนอเรเตอร์คุณก็จะทำงานที่ lagging power factor หมายความว่ามันจ่ายโหลดจากคิวจากฝั่งหนึ่งไปให้ฝั่งสองให้ฝั่งหลุดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะวิธีการมาลองสังเกตนิดนึงนะครับแม้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องของสิ่งของการเจเนเรเตอร์ก็คือว่าเวลาที่เราทิ้งเจเนเรเตอร์ต่อให้ไม่ได้เจเนเรโกก็ตามเนี่ยนะครับต่อพวกระบบนิสิตครับนะครับคุณก็สามารถที่จะเขียนวงจรในรูปต่อเฟสออกมานะครับให้เห็นในรูปนี้ได้นะครับอันนี้เป็น GFS ภายในเจเนเรเตอร์และนี้ก็เป็น GFS ฟีดเดอร์ที่ต่อมาเจเนเรเตอร์จะมาอันนี้ก็เป็นอีกทีมาก็มีแรงดันเท่ากับถ้ามองแบบนี้เนี่ยตัดไปที่คุณพิกกระแสสนามนะครับคุณมองว่าฝั่งนี้มันคือ E 1ฝั่งนี้คือ E 2นะครับเฟสของ E 2ไม่เปลี่ยนไม่ได้ตัวที่เปลี่ยนคือเฟสของ E 1เพราะว่า E 1เนี่ยมันจะปรับ lagging หรือ leading เนี่ยขึ้นอยู่ว่าขนาดนั้นเนี่ยเจเนเรเตอร์มันใหญ่เท่าไหร่นะครับอ
ถึงจริงๆแล้วที่เอกสอบไปแล้วน่าจะสอบไปแล้วมาวนอีกรอบก็สิ่งที่สังเกตก็คือว่าถ้าคุณเขียนแบบนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าวงจรคุณเป็นวงจรที่เขียนนะครับกำลังที่คุณจะได้นะครับเวลาไปหากำลังทั้งหมดของเจเนเรเตอร์คือ3แต่แล้วสิ่งที่ระวังก็คือว่าไอ้2ตัวนี้เวลาคุณเขียนเนี่ยกระแส2ตัวนี้ต้องมีกระแสตัวเดียวกันเป็นคอมพิวต์ครับเรียกได้ตัวเดียวถ้าหากว่าเจนมันต่อแบบเดลต้าไวน์มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาจะอยู่ที่ตอนที่เจนต่อแบบเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่ได้รีวิวให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเซอร์กิตนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าคุณมีวงจรที่ต่อแบบไวน์อยู่นะกับวงจรที่ต่อแบบเดลต้านะครับคุณพิจารณาเมื่อมองจากภายนอกเท่ากันก็คือมองในวงจรสมมูลข้างในนะครับวงจรสมมูลข้างในถ้าหากว่าคุณดูวงจรสมมูลที่มันต่อแบบเดลต้าแดงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นนำของเจนเวลาที่เป็นวงจรสมมูลที่ต่อแบบเดลต้าเมื่อเทียบกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเจนต่อเฟสตอนที่ต่อแบบ y เนี่ยมันก็จะต่างกันรู้สามเท่านะครับน่าจะต่างแล้วถ้าคุณดูมุมเฟสของที่จะเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณต้องการดูมุมเฟสอย่างที่สามก็คืออะไรเอ่ยตัวเรียกอินพีแดนซ์ของวงจรที่ต่อแบบ y กับวงจรที่ต่อแบบเดลต้าเนี่ยมันก็จะต่างกันสามเท่าด้วยถ้าคุณเขียนวงจรสมมูลแบบ y ตัว z y ตัวนี้เมื่อเทียบกับวงจรสมมูลที่คุณเขียนแบบเดลต้า z y ก็จะเป็นเท่ากับ z เดลต้าหารด้วย3นะครับอันนี้ผมไม่อธิบายรายละเอียดนะเพราะว่าถ้าอธิบายจบคุณก็ไม่เห็นตัวอย่างพอดีนะมาดูตัวอย่างสั้นๆแล้วกันครับในข้อนี้ก็บอกว่าคุณมีเจเนเรเตอร์ต่อแบบ y เดลต้าพิกัด 7.5 MVA นะครับแล้วก็พิกัดแรงดัน 13.8นะครับพิกัดความถี่50เฮิร์ตซ์นะครับต่ออยู่กับอินฟินิตี้บัสที่ระดับแรงดันเลยเป็นแรง 13.8 กิโลโวลต์นะครับแล้วก็ต่อผ่านไอ้ความต้านทานฟิลเตอร์ต่อผ่านฟิลเตอร์ที่มีค่า X กับ 0.584 โอห์มต่อเฟสงั้นก็ลองนึกภาพดูว่าฟิลเตอร์มันมี3เส้นเวลาเขาบอกไอ้ 0.584 โอห์มต่อเฟสก็คืออินพีแดนซ์หรือว่าเรียกแตนของฟิลเตอร์แต่ละเส้นนั่นเองทีนี้เจเนเรเตอร์คุณเนี่ยคุณตอบแบบเดลต้านะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้หาเขาบอกว่ากระแสสนามเนี่ยมันถูกคอนโทรลไว้เพื่อให้อะไรเอ่ยเจเนเรเตอร์เนี่ยมันมีแรงดันขาออกหน้าขนาดโนโหลดเนี่ยนะครับเท่ากับ 13.8 ฟิกไปที่ค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาฟิกกระแสสนามสิ่งที่คุณทราบก็คือ1 EA มันต้องไม่เปลี่ยนแน่ๆนะครับไม่มีทางก็ให้หา maximum power ที่เจนบรรยากาศของเจนไปหาที่จริงในปัสนานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือในเมื่อวงจรของคุณเนี่ยมันเป็นเดลต้าสันนิษฐานนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้วงจรกับเฟสของเจนเป็นแบบเดลต้าเนี่ยจะเห็นว่ากระแสที่ไหลที่นี่ที่ฟิลเตอร์กับกระแสที่ไหลในขาเดลต้าแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับงั้นวิธีคิดที่ง่ายสุดน่าจะเป็นการปรับให้วงจรดูวงจรสมมูลที่ต่อกับ y แทนนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มันต่อให้มันต่อกับเดลต้าแล้วก็จะคิดต่อไปนะครับในเมื่อพิกัดของแรงดันมันเท่ากับ 13.8 kV เราก็มองว่า EA เนี่ยมันต้องมีค่าคงที่เท่ากับ 13.8 หารด้วยรูท3นะครับเราไม่ได้ปรับมุม30องศาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าไอ้มุมโลก30องศาที่ปรับเนี่ยมันจะมีผลแค่ความแตกต่างระหว่างเฟสของแรงดันในกรณีวงจรวายกับเดลต้าเท่านั้นไม่ได้มีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเข้าปรับ EA เท่ากับพิกัดแรงดันของ E 1ในกรณีที่ต่อกับเดลต้าเป็นแรงดันสายมาก่อนเข้ารูสารไปหาในทางทำนองเดียวกัน V ไฟเราคิดวงจรต่อเฟส Y แล้วก็เอารูสารไปหานะครับก็ปรับมุมทั้งสองตัวก็หายกันแคนเซิลกันนะครับทีนี้อย่างที่สองก็คือแรงอินพีแดนซ์ของฟิลเตอร์เป็นค่าเดิม 0.584 ไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่า X ที่คุณคิดในวงจรนี้เนื่องจากว่าเราปรับจากเดลต้าเป็น Y คุณก็จะเห็นว่าแซดถ้าคุณคิดวงจรแบบ Y เนี่ยจะต้องเท่ากับแซดตอนที่มันต่อกับเดลต้าหารที่3เพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์บอกว่า XS มันเท่ากับ 10.28 คุณก็ต้องเอา3ไปหารถึงจะได้ XS ในกรณีที่มันต่อกับ Y นะครับ
ครับงั้นวงจรที่เราใช้เป็นรูปแบบนี้พอคุณได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็ที่เหลือก็คิดตามสูตรที่ให้ไว้ทุกประการไม่ต้องคิดมากคุณจะบอกว่า p max ก็เท่ากับ e a v 5 v infinite ปัดอ่านด้วย x s บวกด้วย x ของฟิลเตอร์นะครับก็คิดเลขมาจะได้ 15.82 นี่ก่อนเฟสนะครับ3เฟสเท่า3ไปคูณได้ 47.7 นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่านะครับในที่นี้เนี่ยนะครับโดยวงจรของคุณเนี่ย p max เนี่ยมันจะเท่ากับ 47.5 เมกะวัตต์นะครับเจเนเรเตอร์คุณจะพิกัด 7.5 เมกะวัตต์นะครับถ้าคุณต่อวงจรในลักษณะนี้แล้วพิกกระแสสนามเท่านี้เจเนเรเตอร์ของคุณก็จะจ่ายกำลังได้แค่นี้นะครับจะไม่สามารถแจกค่าพิกัดได้คุณก็มีทางเลือกอยู่2ทางใช่ไหมทางแรกก็คืออะไรนะเพิ่มปริมาณกระแสสนามถ้าคุณเพิ่มกระแสสนาม EA มันก็เพิ่มขึ้นนะครับเจเนเรเตอร์มันก็สามารถจ่ายกำลังได้มากขึ้นวิธีการที่2ก็คือคุณก็ต้องคอมเพนเซต x วงจรของคุณวิธีการคอมเพนเซต x ก็แน่นอนที่สุดก็อะไรนะขนาดฟีเดอร์เข้าไปค่า x มันก็จะลดลงนะครับทีนี้ข้อ b เขาบอกว่าให้หาว่านะครับแรงดันนะครับที่ขั้วต่อของเจเนเรเตอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับระหว่างที่เจเนเรเตอร์มันจ่ายโหลดระหว่างศูนย์จนถึง p max ถ้าหากว่าคิดค่ากระแสสนามให้มันคงที่นะครับข้อนี้ก็เขาบอกว่าโหลดระหว่างศูนย์จนถึง p max เราก็บอกว่า p เท่ากับ e v หารด้วย x 2ตัวรวมกันคูณด้วยไซน์เดลต้าก็เท่ากับ p max ไซน์เดลต้านะครับ p max เมื่อกี้เราคำนวณตรงนี้ได้ถูกไหมเอาค่าเมื่อกี้มาใช้p ก็เท่ากับ p แมนไซเดลต้าทีนี้พอคุณได้แบบนี้ปุ๊บก็ไปคิดกระแสนะครับ e i a ก็เท่ากับ e ลบด้วย v ไฟหารด้วย j ตัวนี้นะครับก็คำนวณค่ากระแสมาพอได้กระแสเสร็จปุ๊บก็มาคำนวณอะไรเอ่ยแรงดันที่ขั้วต่อของเจนแรงดันที่ขั้วต่อของเจนก็คิดเฉพาะอะไรเลย EA คิดเฉพาะแรงดันที่อินฟินิตปัดแล้วก็ค่าของเฟสเซอร์ทุกทีคือพอตรงนี้เป็นแรงดันที่คงที่คุณรู้ค่ากระแสคุณเอา V5 บวกด้วยแรงดันต่อที่ AF ได้รู้ V อินฟินิตบวกด้วยแรงดันต่อที่ AF ก็จะได้แรงตรงนี้เพราะตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันที่ขั้วต่อสายของเจเนอเรเตอร์อย่าลืมว่าเป็นแรงดันต่อเฟสนะครับถ้าคุณคูณด้วยเท่าไหร่นะดูสารเข้าไปก็ถึงจะเป็นแรงดันของระหว่างสายจริงๆขนาดนี้ก็ทีเดี๋ยวก็สงสัยไงที่มูหน้าใหม่ทีครับถ้าพูดต่อไม่ได้เป็นวันนี้แค่นี้ครับแล้วก็สุดท้ายเรามีเวลาอีก1สัปดาห์เท่านั้นก่อนมิดเทอมนะครับเพราะฉะนั้นการบ้านเป็นการฝึกหัดก็พยายามจะโหลดขึ้นไปเพื่อให้มีเวลาทำไปก่อนนะครับแต่แล้วในสัปดาห์หน้าก็จะมีการบ้านนี่ผมต้องให้เพราะว่าเป็นคะแนนเสริมของผมนะครับเป็นการบ้านของบทที่3เนี่ย1ครั้งนะครับเนื้อหาก็น่าจะประมาณไม่เกินส่วนที่เรียนในวันนี้นะครับจะออกให้มันกันให้คุณส่งให้ทางคุณนะครับไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจนะครับอาจารย์ครับชีทนี่แหละครับจะให้เขาขึ้นใช่ไหมได้ครับชั้นนี่ชั้นโหลดมีเหรอผมว่ามีชั้นโหลดตอนแรกผมว่ามีใช่ด้วยไม่รู้